สวัสดีครับนักศึกษานะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะมาบรรยายในส่วนของบทต่อไปของตัว p r o c i t y Lo หอนะครับได้แก่บ,บทที่14 Newton l o c น i n g นะครับพกเราได้เรียนตัว p o ล i t y ตี้หอมาก็2ตัวแล้วใช่ไหมครับก็คือมี Sonic l o อกใช่ไหมครับยิงขึ้นเสียงเข้าไปวัดเวลาที่เสียงใช้ในการเคลื่อนที่ผ่าน Formation แล้วก็เอามาคำนวณหา p พลูซิแล้วก็ที่เพิ่งจบไปวิดีโอชุดที่แล้วก็คือตัว d e n s i t y l o นะครับ density ห o อกก็คือจะยิงแกม雷เข้าไปนะครับวัดแกมวัดพลังงานของแก马雷ที่เหลือกลับมานะครับถ้ามันเหลือกลับมามากนั่นก็คือโพลูซิตี้มากเหลือกลับมาน้อยก็คือโพลูซิตี้น้อยนั่นคือหลักการง่ายๆก็คือความหลักการง่ายๆของตัว density คือยิงแก马雷เข้าไปแล้วก็วัดแก马雷ที่กลับมาโดยที่แก马雷ที่กลับมาเนี่ยคือแก马雷ตัวที่เรายิงเข้าไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราเช็คพลังงานของแก马雷ว่ามันหายไปอยู่เท่าไหร่ นะครับปัญหาไปเท่าไหร่เหลือกลับมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงตัวนี้ก็คือนิวตันหลอกนะครับเหมือนเดิมกับทุกๆสไลด์นะครับก็คือที่ต้องมีก็คือรีวิวนิดนึงนะครับในส่วนของตัวโซนิคหลอกหรือว่าคุสิกหลอกเนี่ยนะครับสมการที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณก็คือตัวสมการตัวนี้ก็คือวายลี่เควชันใช่ไหมครับวาีเควชันเป็นสมการซึ่งเป็นเอ็มพิริกอลนะครับ EM เนี่ยนะครับคือสมการที่มาจาก ห้องทดลองหรือว่ามาจากภาคสนามนะครับโดยที่สมการของวายรีควีชันก็คือ p ปรสิตเท่ากับเดลต้าทีลบเดลต้าทีเอมเวหารด้วยเดลต้าทีเอฟลบเดลต้าทีเอมเนะครับซึ่งสมการตัวนี้นะครับเหมาะสมสําหรับกรณีที่เป็นคาสติกนะครับคาสติกล็อกหรือว่าพอกานูราล็อกแล้วก็หินมีคอมเพกชันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หินมันมีคอมเพกชันที่ไม่ดีหรือว่าเป็นกลุ่มของผู้ที่เป็นอันคอมเพกเนี่ยเราจะไม่นิชต้องปรับแก้โดยใช้พารามิเตอร์ BCP ตัวนี้ โดยค่า BCP เนี่ยจะเท่ากับ t shell นะครับเท่ากับ t shell คูณด้วย c นะครับ t shell คูณด้วย c หารด้วยร้อยนะครับ t shell คูณด้วย c หารด้วยร้อยแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าอ,อ่มันเป็น u n compact เราก็จะพิจารณาจาก t shell หรือว่าเวลาที่ขึ้นเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ในชั้นหิน shell นะครับบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับว่าถ้ามันมากกว่าร้อยแสดงว่ามันก็น่าจะเป็น u n compaction zone นะครับนั่นคือตัว w i l e y equation ของ Soniclock ในขณะที่ของ density l หลอกนะครับสมการของเขาก็จะเป็นสมการตัวนี้ก็คือ p o r o s i t y จะเท่ากับ r ล o a ลบด้วย r h o b นะครับ r ลย์ก็คือ b u l k d e n s i t y ใช่ไหมครับ rho ์ก็คือ m ม t r i ก density ก็คือค่า density ของหินที่มี p o r o s i t y เท่ากับ0%หารด้วยโลย์เลบด้วยโลยเอฟนะครับสมการตัวนี้จะหน้าตาจะคล้ายกับไวรี่แต่แตกต,ต่างกันที่ตัวนี้มีทฤษฎีรองรับนะครับตัวนี้มีทฤษฎีรองรับนะครับ เราลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับที่บอกว่ามีทฤษฎีรองรับเนี่ยมันเป็นทฤษฎีแบบไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนิวตอนหลอกนะครับนิวตอนหลอกจะแตกต่างจากตัวโซนิกกับด density นะครับก่อนไปต่อย้ำอีกครั้งโซนิกยิงขึ้นเสียงเข้าไปแล้วก็วัดเวลาที่เสียงขึ้นที่กลับมาหลังจากนั้นเราก็จะบอกว่าเอ้ยเวลามากเวลาน้อยหินมันน่าจะมีโพลูซิตี้มากหรือโพลซิตี้น้อยนี่คือโซนิก density นะครับ density คือยิงนะครับคือยิงแกมมาเย์เข้าไปนะครับยิงแกมมาเย์เข้าไปแล้วก็วัดพลังงานของแกมมาเย์ที่เหลือกลับมานะครับถ้าเหลือกลับมามากก็มีค่าโพลูซิตี้แบบหนึ่งถ้าเหลือกลับมาน้อยก็มีค่าโพลูซิตี้แบบหนึ่งสรุปคือทั้ง2ตัวนี่มันไม่ได้วัดโพลูซิตี้ตรงๆถูกปะมันไม่ได้วัดโพลูซิตี้ตรงแต่มันวัดเอฟเฟกที่ส่งผลต่อสัญญาณที่เขายิงเข้าไปนะครับส่งผลต่อ สิ่งที่เขายิงเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเอามาคำนวณเป็นโปรเซสตี้นี่คือสาเหตุที่ผมเคยพูดไว้ตอนแรกว่าเวลล l o ็อกกิ้งเนี่ยเป็นเป็นอินดีเรกเมทอดนิวตอลล็อกก็เหมือนกันนะครับนิวตอลล็อกก็เหมือนกันสิ่งที่นิวตอลล็อกจะทําก็คือมันก็ต้องยิงอะไรเข้าไปเหมือนกันแหละนะครับยิงอะไรเข้าไปเหมือนกันซึ่งให้มันต้องแตกต่างจากเดนสิตี้กับกับตัวโซนิกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านิวตอลล็อกทำงานยังไงนะครับโอเคนะครับเราเริ่มต้นกันด้วย นิวตันหลอกวัดอะไรนะครับนิวตันหลอกนะครับจะวัดความสามารถของฟอร์เมชันที่จะให้นิวตันเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือว่าพวกเคมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันเราจะมีเทอทีมเราเรียกว่านิวตันอิเล็กตรอนโปรตอนอะไรพวกนี้นะครับง่ายๆก็คือนิวตันคืออะไรนิวตันก็คือตัวธาต ประกอบนะครับซึ่งมีตัวที่คล้ายๆจะบอกว่าเล็กที่สุดไหมก็ก็ไม่เชิงนะแต่ง่ายๆก็คือเขาเปรียบเทียบว่านิวตันเนี่ยคือเปรียบเทียบคล้ายๆกับไฮโดรเจนนะครับเปรียบเทียบกับไฮโดรเจนนะครับฉะนั้นหลักการง่ายๆของนิวตันก็คือจะวัดความสามารถของฟอร์เมชันที่ให้นิวตันเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านนะครับแล้วก็ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับนิวตันหลอกเนี่ยจะสะท้อนค่าของไฮโดรเจน ทำไมถึงสะท้อนค่าของไฮโดรเจนเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ1ซึ่งมันเท่ากับนิวตันนะครับซึ่งมันเท่ากับนิวตันนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่านิวตันหลอกเนี่ยมันจะวัดปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในฟอร์เมชันนะครับวัดปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในฟอร์เมชันนะครับทีนี้มาว่ากันนิดหนึงมาคุยกันนิดนึงเมื่อพูดถึงฟอร์เมชันเอาเหินก่อน หินที่ประกอบเป็น Sedimentary Rock ที่เรากำลังคุยกันอยู่อย่างเช่นลามโซนลามโซนแรกประกอบหินคือแคลเซียมคาร์บอเนตถูกไหมแ s นโซนแรกประกอบหินคือคอร์ดซิลโ n นแรกประกอบหินคือคือคอร์ดที่พูดมานี่ทุกคนจำสูตรสูตรโมเลกุลของแร่ประกอบหินได้ใช่ไหมครับแคลเซียมคาร์บอเนตก็ CaCO3 คอร์ดก็ Si ใช่ไหมครับซิลิกอนออกไซด์นะครับ แล้วก็อะไรตัวเคมินเนอรัลก็จะเป็นกลุ่มของพวกโพแสเซียมเฟลสปาหรืออะไรพวกนี้อะไรก็แล้วแต่แต,แต่ที่สําคัญคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีตัวไหนมันเป็นไฮโดรเจนไหมครับมันมีไฮโดรเจนอยู่ในสูตรไหมถ้าพิจารณาเฉพาะหินเขาตอบคือมันมันไม่มีแล้วไฮโดรเจนมันอยู่ที่ไหนถ้าพูดถึงสิ่งที่อยู่ในฟอร์เมชั่นมันอยู่ในรูปแบบของฟลูอิดถูกไหมครับ น้ำมีไฮโดรเจนไหม H2O มีไฮโดรเจนถูกไหมครับมีไฮโดรเจนแล้วถ้าเทียบกันถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับอะตอมอื่นๆที่อยู่ในในตัวโมเลกุลของมันเนี่ยมันมีไฮโดรเจนเยอะสุดมันมี H2 แล้วก็ออกซิเจน1ในขณะที่พวกกลุ่มอื่นนะครับพวกกลุ่มอื่นอย่างตัวแก๊สนะครับมีเทนก็มี C H4 นะครับมีกลุ่มของตัวอะไรนะน้ำมันก็จะมี C H O ใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็คือสรุปทั้งหมดคือกลุ่มของฟลูอิดทั้งหมดที่มีอยู่ในชั้นหินเนี่ยมันมีไฮโดรเจนดังนั้นเนี่ยนิวตอหล็อกเนี่ยนะครับเป็นหลอกที่สะท้อนถึงฟลูอิดในฟอร์เมชันแตกต่างจากเดนซิตี้แล้วก็โซนิกโซนิกยิงเข้าไปยิงขึ้นเสียงเข้าไปวัดขึ้นเสียงกลับมาฉะนั้นสิ่งที่โซนิกวัดโซนิกไม่ได้สนใจว่าฟอร์เมชันจะมีหินอะไรจะมีฟลูอิดอะไรมันแค่วัดเวลาที่มันเคลื่อนที่ ถูกไหมครับการที่มันมีหินที่แตกต่างกันมีฟุวิที่แตกต่างกันมันส่งผลในเสียงขึ้นที่แตกต่างกัน density เหมือนกัน density ไม่ได้สนใจว่าจะมีหินอะไรจะมีฟุวิต,ตัวไหนสิ่งที่ density วัดก็คือค่าเฉลี่ยของ density ทั้งโซนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่คือ b u l k density หรือว่า b ล็อ density ของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งที่ density วัดคือวัดทั้งหินแล้วก็วัดทั้งฟุวิดไม่ได้จําแนกว่าอันนี้เป็นหินนะอันนี้เป็นฟิตนะนะนนนวตตตนนแก่างไปคือิวตนไไม่ได้สนใจหินเลย นิวตันสนใจแค่ฟูอิดใช่ไหมครับว่าฟูอิทที่มีอยู่ในฟอร์เมชันมันมากหรือว่ามันน้อยฉะนั้นสิ่งที่นิวตันวัดได้คือนิวตันวัดปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในในฟอร์เมชันนะครับที่มีอยู่ในฟอร์เมชันนะครับโอเคไหมครับนั่นคือนั่นคือหลักการนะครับนั่นคือหลักการของตัวของตัววัดของนิวตันสำหรับอ่พารากราฟสุดท้ายนะครับบอกว่าแก๊สโซนเนี่ยนะครับสามารถที่จะไอดีนติฟายโดยการเปรียบเทียบ นิวตันกับโพลิตี้ตัวอื่นได้อันนี้เป็นดีเทลทั่วดีเทลหลังจากนี้นะครับก็คือหลังจากเนี้ยนะครับหลังจากที่คุณเรียนโพลิตี้หลอกครบเนี่ยเราจะสามารถระบุได้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นแก๊สตรงนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนเป็นน้ํามันโดยใช้นิวตอนเปรียบเทียบกับบล็อกตัวอื่นๆน,นะครับมันจะแสดงผลในลักษณะที่ตรงข้ามกันที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นก็จะสามารถใช้ในการคํานวณได้นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับสําหรับ โมเดิลนิวตลอกก็คือนิวตล็อกรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเ,เขาจะพอดมาเป็นโพลูซิตี้เลยนะครับพอดมาเป็นโพลูซิตี้กับเดฟเลยซึ่งแตกต่างจากตัวโซนิกหรือเดนซิตี้นะครับอย่างโซนิกลลอกเนี่ยจะวัดพอดอะไรพอดเวลากับความลึกเดนซิตี้ก็จะพอดเดนซิตี้กับความลึกแต่ว่ารุ่นใหม่ๆก็พอดเป็นเป็นโพลูซิตี้กับความลึกนะครับแต่นิวตันจะไม่ใช่นิวตันคือเขาจะพอดเป็นโพลูซิตี้กับความลึกทันทีนะครับโพลูซิตี้กับความลึกทันทีนะครับ ค่า porosity ของนิวตันนะครับค่า p พ r o s i t y ของนิวตันเนี่ยนะครับจะถูกอ้างอิงถึงหินที่ใช้เป็นสแตนดาดของนิวตันหลอกก็คือลามโซน p o r o s i t y ฉะนั้นเวลาค่าที่อ่านออกมาค่าที่ที่วัดออกมาได้ของนิวตันหลอกเนี่ยนะครับจะอ้างอิงจากตัวลิโทโลจีของหินที่เป็นที่เป็นลามโซน p o r o s i t y หมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะเอาลามโซนนะครับที่รู้ p o r o s i t y มาทำการยิงนิวตันเข้าไป นะครับมาทําการยิงนิวตันเข้าไปเป็นลมโซนที่รู้โพลซิตี้นะครับรู้โพลซิตี้แล้วก็ยิงนิวตันเข้าไปแล้วก็ทําการวัดว่าอ๋อโอเคอันนี้ลำโตนศูนย์จะอยู่ตรงค่ามันจะเป็นแบบนี้ค่านิวตันที่ได้จะเป็นแบบนี้ลมโซนที่มีโพลซิตี้ห้าค่าที่ได้จะเป็นแบบหนึ่งลมโซนที่มีโพลซิตี้สิบค่าที่ได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลเหมือนกับเป็นเบตของค่านึกออกนะครับเป็นเบตเป็นเบสของค่าเป็นข้อมูลของค่านะครับทีนี้ อพอเราเอานิวตันหลอกของเราเนี่ยไปวัดกับหินจริงๆพอวัดมาเสร็จเราก็จะมาเทียบกันว่าเมื่อเทียบกับลามโซนแล้วมันเป็นยังไงมันต้องปรับแก้อย่างไงฉะนั้นค่าส่วนใหญ่แล้วของนิวตันเนี่ยนะครับจะเป็นค่าที่เราเรียกว่าเป็น apparent lamsone porosity นะครับ apparent lamsone porosity โ okay, อเคนะครับซึ่งตามปกตินะครับการใช้งานนิวตันเนี่ยนะครับการใช้งานนิวตันเนี่ยจะมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับจะมีความถูกต้องมากขึ้นเมื่อคุณสามารถ ไอดีนติฟายหรือว่าสามารถบอกได้ว่าหินของคุณเนี่ยเป็นหินยังไงโดยเฉพาะปริมาณของเชลที่คุณมีเพราะว่านิวตอนหลอกมีความพิเศษก็คือค่าเชลจะส่งผลกันนิวตอนหลอกอย่างมากนะครับค่าเชลจะส่งผลกันนิวตอนหลอกอย่างมากลักษณะของนิวตอนหลอกนะครับลักษณะของนิวตอนหลอกนิวตอนหลอกเนี่ยจะถูกเลคอขอดนะครับจะถูกเลคอขอดที่แท็ก2กับแท็ก3นะครับก็คือคล้ายๆกับเดนซิตี้หลอกนะครับคล้ายๆกับเดนซิตี้หลอกนะครับ แล้วก็ล็อกกิ้งสปีดของนิวตันล็อกเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ที่ประมาณ2 0่สถึงสาฟิตเปอร์เปอร์มินิตนะครับถ้าชา้ากว่าน,นี้หรือเร็วต้องเรียกว่าถ้าเร็วกว่าน,นี้ดีกว่านะครับถ้าเร็วกว่าน,นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเออร์เ r อร์ในการวัดนะครับถ้าชา้านี่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สาระสำคัญก็คือเชลบนนิวตันล็อกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเอานิวตันนิวตันหลอกไปวัดเชลนะครับคุณจะดีเทคเชลให้มีโพลูซิตี้สูงแตกต่างจากเดนซิตี้ล็อกใช่ไหมครับเดนซิต mm ี้ล็อกในใน,ในวิดีโอชุดที่แล้วเนี่ยสาหรรับเเเชลนนีีี่่ยคดซิต้จะแว ตามด density ของมันถูกไหมเชลมีมี density ตั้งแต่2.2อยู่ถึง2.6ฉะนั้นค่า density จะ vary, แวลลี่แต่แต่สิ่งที่สำคัญคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ย density หลอกจะแสดงว่าเชลมีโพลูซิตี้ต่ำแต่นิวตันจะแสดงว่าเชลเนี่ยมีโพลูซิตี้สงูงอันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้สำคัญมากย้าอีกทีนะครับตามปกติ density หลอกจะแสดงว่าเชลเนี่ยมี density ค่อนข้างต่ำ นะครับเพราะว่าค่าของมันจะอยู่ค่าโพลาซิตี้ของเชลเนี่ยจะอยู่ที่2.2ถึง,ง2.65ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าเขาจะแสดงเลยจะค่อนข้างต่ำแต่กรณีของนิวตันนะครับจะให้ผลที่แตกต่างออกไปคือเชลเนี่ยจะแสดงค่าโพลาริตี้สูงทำไมถึงแสดงค่าโพลาร์ิตี้ที่สูงเพราะว่าในเชลเนี่ยด้วยความที่เม็ดมนละเอียดนะครับด้วยความที่เม็ดมนละเอียดฉะนั้นนะครับโพลาร์ซิตี้ ในลักษณะที่เป็น total p o r o ิตี้เขาจะสูงมากมันมีน้ำเข้าไปกักเก็บอยู่เยอะแต่น้ําที่อยู่ในเชล์เนี่ยนะครับเป็นน้ําที่ไม่สามารถที่จะไหลออกมาได้ถูกไหมครับมันเป็นน้ําที่สะสมตัวอยู่ในช่องว่างที่เป็นช่องว่างเล็กๆถูกคาพิเอรี่เพชเชอร์ยึดไว้นะครับเวสต์บริตี้ยึดไว้นะครับทำให้น้าพวกนี้ไม่สามารถออกมาได้เราเรียกน้าพวกนี้ว่าบブラウト์นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนละเอียดขึ้นไปในบทถัดไปนะครับดังนั้น ในเชิงของเวลล็อกนะครับด้วยความที่ล็อกกิ้งโพลูซิตี้จากล็อกกิ้งทูเนี่ยนะครับค่าโพลูซิตี้ที่วัดได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทัลทอลโพลูซิตี้ดังนั้นในกรณีของเชลเนี่ยนะครับเชลเนี่ยเป็นหินที่มีทัลททอลโพลูซิตี้เนี่ยสูงแต่เอฟเฟกติโพลูซิตี้เนี่ยจะต่ำเพราะว่าเปอร์มีเขาต่ำนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นพอเราเอานิวตันล็อกมาวัดนะครับพอเราเอานิวตันล็อกมาวัดนะครับในกรณีของเชลเนี่ยเราจะพบว่ามันมีโพลูซิตี้ สูงนะครับอันนี้เป็นสาระที่ที่ค่อนข้างสําคัญแล้วผมพยายามย้ําให้คุณเข้าใจนะครับย้ําให้คุณเข้าใจนะครับก็คือเชลนะครับเป็นหินที่มีค่า total porosity สูงกว่าแซนสูงกว่าซิลนะครับแต่ว่า effective porosity จะค่อนข้างต่ำนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่อนข้างแหละต่ำนะครับโอเคนะครับสิ่งที่ขึ้นกับสิ่งที่ส่งผลกับค่าของนิวตอล็อกนะครับสิ่งที่ส่งผลต่อค่าของนิวตอล็อกมีอะไรบ้าง แรกเลยก็คือประเภทของดีเทกเตอร์นะครับ lock, นิวตันหลอกเนี่ยจะมีดีเทกเตอร์อยู่ประมาณ2หรือ3ประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของพลังงานที่ที่วัดนะครับระยะห่างระหว่างซอร์กับดีเทกเตอร์แล้วก็รีโทโลจีนะครับเหมือนกับเดนซิตี้เหมือนกับ density, อ่าโซนิก uh, นะครับนิวตันหลอกก็ต้องมีคาลิเปอร์หลอกเหมือนกันนะครับต้องมีคาลิเปอร์หลอกเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปดูรูปทูนิดนึงนี่คือลักษณะของเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นคาลิเปอร์หลอกของนิวตันเห็นไหมครับเป็นคาลิเปอร์หลอกของนิวตันก็คือจะมี2แขน นะครับจะมี2แขนนะครับดังนั้นความหมายก็คือเวลาที่ทูใส่เข้าไปในหลุมลักษณะอย่างเงี้ยนิวตอนหลอกไม่ได้ต้องการเซตให้ทูอยู่กลางหลุมแต่ต้องการเซตให้ทูไปติดกับผนังข้างใดข้างหนึ่งนะครับรูปแบบการทํางานจะเหมือนกับเดนซิตี้หลอกนะครับรูปแบบการทํางานจะเหมือนกับเดนซิตี้หลอกนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆ ปัจจุบันนะครับนิวตอนที่นิวตอนหลอกที่ได้รับความนิยมก็คือจะเป็นกลุ่มของคอมเพนเซชนิวตอนแต่เดียวตอนนี้เราจะพูดกันในสไลด์ต่อๆไปเรื่องของประเภทของนิวตอนหลอกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของนิวตอนหลอกนะครับเป็นตัวอย่างของนิวตอนหลอกนะครับแท็กหก็จะเป็นแกมเรย์ใช่ไหมครับคาลิเปอร์และก็หฮวไซส์นะครับส่วนแท็กสกับสก็คือจะมีอันนี้อะไรครับ DPHI นะครับ density porosity นะครับก็คือตัวนี้ดูเราดูจากหน่วยได้นะครับกิโล กรัมต่อเมกกำลัง3ส่วนตัวนี้เป็น nph i นะครับหน่วยเป็น v ส่วน v ก็คือ Vol u m e ส่วน Vol u m e ก็คือค่าที่วัดออกมาได้ตัวนี้เป็น p o r o s i t y เลยเช่นเดียวกับ density ข้างบนนะครับถึงจะใส่หน่วยมาเป็นกิโลกรัมต่อเมกรกำลัง3ก็จริงแต่ว่าเขาคำนวณม่คุณแล้วว่ามันเป็น p o r o s i t y เท่าไหร่สิ่งที่ผมอยากให้คุณดูนะครับก็คือตัวนี้ครับโอเคนะครับ density อันนี้เป็นเชลถูกไหมครับถ้าดูจากนี่มันคือเชลจาก gamma ray ตัวนี้เป็นเชลข้างล่างเป็นแซน เห็นไหมครับเชลมี density เอ่อมี porosity ตัวนี้ถ้าเทียบกันแล้วนะครับ porosity ต่ำนะครับฝั่งขวานี้น้อยใช่ไหมครับในขณะที่นิวตัน porosity สูงเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นของ density กับนิวตันนะครับในกรณีที่เป็นชั้นหินเชลส่วนด้านล่างนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อๆไปนะครับอันนี้ก็อีกเป็นตัวอย่างหนึ่งของตัวนิวตันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนิวตันค่าออกมานะครับจากกราฟตัวนี้นะครับค่าออกมาจะเป็นลามโซนโพลูซิตี้เลยนะครับอ่านมาอย่างตัวนี้ก็จะอ่านมาได้เป็นค่าออกมาเป็นโพลูซิตี้ของลามโซนซึ่งถ้าสมมุติว่าชั้นหินคุณเป็นแซนสโตนคุณต้องไปปรับแก้ค่าคุณต้องไปปรับแก้ค่าเราจะมีฉากที่ใช้ในการปรับแก้ค่าให้นะครับข้างบนตัวนี้นะครับ C.N.L.S.N.P. นี่คือประเภทของนิวตอนที่มีใช้ในปัจจุบันนะครับจริงๆมีมากกว่านี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่นี้เป็นหลอกโบราณน,นะครับจากเอามาจากหนังสือที่เราใช้ reference C.N.L. ก็คือ compensate n นิวตอนหลอกก็คือที่ผมพูดไปเมื่อกี้เป็นตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับส่วน S.N.P. ก็จะเป็นกลุ่มของนิวตอนหลอกอีกกลุ่มหนึ่งปัจจุบันก็ใช้อยู่นะครับแต่ว่าความนิยมจะน้อยกว่า C.N.L. นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปพูดกันถึงว่า สองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับจะพูดกันไปในสไลด์ต่อๆไปนะครับแต่ก็ถ้าคุณดูจากรูปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น C N L หรือว่า S P นะครับความต่างของเคลือบจะต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับความต่างของเคลือบจะต่างกันแค่เล็กน้อยแค่นั้นนะครับฉะนั้นจุดประสงค์ของการใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับดีเทลเดี๋ยวเราเราจะไปว่ากันในสไลด์ต่อๆไปนะครับเรามาพูดถึงหลักการของตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนิวตันก่อนนะครับนิวตันเนี่ยนะครับเป็น เป็นพาร์ติเคิลนะครับเป็นอะตอมเป็นเป็นพาร์ติเคิลขนาดเล็กนะครับซึ่งมีมวลเท่ากับไฮโดรเจนนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมนิวตอนถึงวัดไฮโดรเจนเพราะว่ามันมีมวลเท่าๆกันนะครับหลักการทํางานของนิวตอนหลอกนะครับผมังไม่ได้พูดหลักการทํางานของนิวตอนหลอกแต่ขอให้พวกคุณฟังผมให้เข้าใจสําหรับสไลด์แผ่นนี้นะครับก็คือนิวตอนหลอกเนี่ยนะครับจะเป็นหลอกที่ยิงรังสีแกมมาเรย์เข้าไปในฟอร์เมชันฉะนั้นนิวตอนหลอกต้องมีซอร์สนึกออกไหมครับนิวตอนหลอกต้องมีซอรนะคับ เราย้อนกลับไปที่โซนิกโซนิกยิงขึ้นเสียงเข้าไปในฟอร์เมชันโซนิกมีซอสไหมมีซอสเดนซิตี้ ensity, ยิงแกมมาเรย์ ray เข้าไปในฟอร์เมชันเดนซิตี้ก็มีซอสนิวตอนหลอกก็ยิงแกมมาเรย์ ray เข้าไปในฟอร์เมชันนะครับยิงแกมมาเรย์ ray เข้าไปในฟอร์เมชันนะครับแสดงว่าน,วน,นิวตอนหลอกก็มีซอสเอ้าแล้วมันต่างยังไงกับเดนซิตี้เดนซิตี้วัดอะไรเดนซิตี้หลอกคือยิงรังสีแกมมาเรย์ ray เข้าไปวัดพลังงานที่สูญเสียเค okay ไหมครับ ยิงรังสีกมมาเรเข้าไปวัดพลังงานที่สูญเสียแต่นิวตันหลอกจะต่างกันนะครับนิวตันหลอกเนี่ยจะยิงรังสีกมมาเรเข้าไปซึ่งรังสีกมมาเรที่ยิงเข้าไปเนี่ยเปรียบเทียบก็คือนิวตันนะครับคือคือคุณยิงนิวตันนะครับยิงประจุนิวตันเข้าไปในฟอร์เมชันในรูปแบบของรังสีกมมาเรนะครับออกจากซอร์สไปด้วยไฮเอเนอร์จีนะครับคำว่าไฮเอเนอร์จีก็คือ,อไฮเวรซิตี้นะครับไฮเว velocity, รซิตี้หลังจากที่มันพุ่งออกจากซอร์สไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปชนกับ formation material นะครับซึ่งลักษณะาการชนเนี่ยเขามักจะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนอบิลเลตบอลน,นะครับเหมือนอเวลาที่คุณยิงลูกสนุกนะครับยิงลูกบิลเลตออกไปแล้วชนกันเนี่ยถ้ามันชนกันแบบเฉียงนะครับถ้ามันชนกันแบบเฉียงนิดหน่อยเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นน็่คือลูกบอลก็จะไปคนละทางนะครับเด็กบางคนพวกเรานักศึกษาบ,บางคนอาจจะไม่ไม่เคยเล่นสนุก อาจจะไม่เคยเล่นบิลเลียดมันเหมือนเล่นลูกแก้วผมเดาว่าพวกคนน่าจะเคยเล่นลูกแก้วเคยเล่นดีดลูกแก้วถ้าเราดีดลูกแก้วออกไปโดยที่ให้ลูกแก้วนี่ชนกันในลักษณะที่เยื้องกันนะครับลูกที่วิ่งชนก็จะวิ่งไปด้านหนึ่งลูกที่วิ่งถูกชนก็จะวิ่งไปอีกด้านหนึ่งนี่คือกรณีที่ลูกแก้วมันมีขนาดใกล้เคียงกันเข้าใจไหมครับมันมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมยิงลูกแก้วไปแบบตรงๆเลย นะครับผมมีลูกแก้วอยู่สองลูกที่มีขนาดใกล้เคียงกันคือลูกแก้วปกตินะครับผมยิงลูกแก้วไปแบบโดนตรงๆตรงกลางเนี่ยลูกที่ถูกยิงเนี่ยลูกที่ผมยิงออกจากนิ้วผมเนี่ยมันจะหยุดนิ่งถูกไหมครับส่วนลูกที่ถูกชนมันจะพุ่งออกไปต่อมันจะพุ่งออกไปต่อนะครับนี่คือหลักการของของนิวตันฉะนั้นความหมายก็คือถ้าผมเปรียบเทียบไฮโดรเจนมีอะตอมเท่ากับนิวตันถูกปะ มีมีแมมีแมสนะครับมีขนาดของมวลเท่ากับนิวตันฉะนั้นถ้าเรายิงนิวตันเข้าไปแล้วชนไฮโดรเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันชนจังๆถ้ามันชนจังๆเนี่ยพลังงานของนิวตันจะหายทั้งหมดถูกส่งไปที่ในไฮโดรเจนและไฮโดรเจนก็จะวิ่งนึกออกใช่ไหมครับไฮโดรเจนเนี่ยพอถูกนิวตันยิงเข้าไปตรง,ตรง,ตรงๆก็คือถูกกระตุน้นสิ่งที่ได้รับมาคือไฮโดรเจนจะได้รับพลังงานมาก้อนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือไฮโดรเจนก็จะส่งพลังงานตรงนี้กลับมาฉะนั้น หลักการง่ายๆของนิวตอนหลอกก็คือยิงรังสีแกมมาเรย์เข้าไปแล้ววัดรังสีแกมมาเรย์ที่วิ่งกลับมาหาซอสเอ้หาดีเทคเตอร์โทษแล้วยิงรังสีแกมมาเรย์ตัวหนึ่งวิ่งออกจากซอสไปไปชนไฮโดรเจนไฮโดรเจนพอรับรังสีแกมมาเรย์ตัวนี้เข้ามาแอดสอบเข้ามาไฮโดรเจนก็จะปล่อยพลังงานกลับมากลับมาที่ซอสเอากลับมาที่ดีเทคเตอร์ของเรานะครับกลับมาที่ดีเทคเตอร์ของเราคําถามก็คือ พลังงานที่กลับมาแกมมาเลที่กลับมากับแกมมาเลที่เข้าไปเนี่ยมันตัวเดียวกันไหมคําตอบคือมันคนละตัวนี่ความแตกต่างจากเดนซิตีหลอกเดนซิตีหลอกคือยิงรังสีแกมมาเรเข้าไปแล้วก็วัดรังสีแกมมาเลทที่วิ่งกลับมาว่าเหลือพลังงานอยู่เท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งที่วัดคือวัดแกมมาเลตัวเดิมนึกออกใช่ไหมครับแต่นิวตอนหลอกเนี่ยจะแตกต่างกันคือนิวตอนหลอกคือยิงรังสีแกมมาเลเข้าไปแล้ววัดรังสีแกมมาเรทที่ ตัวที่ดูดซับรังย์แกมมาเ์ตัวนี้ปล่อยกลับมาฉะนั้นมันกลายเป็นแกมมาเละตัวละดังนั้นบ่อยครั้งนะครับตัวนิวตันหลอกเขามักจะเรียกว่าแกมมาแกมมาเลหลอกแกมมาแกมมาเลหลอกก็คือมีแกมมาเลสองตัวก็คือตัวที่เรายิงเข้าไปกับตัวที่เราวัดกลับมานะครับนั่นคือนั่นคือหลักการของตัวนิวตันนะครับนั่นคือหลักการของตัวนิวตันโอเคไหมครับฉะนั้นความหมายก็คือถ้าสมมติว่าคุณยิง นิวตอนคุณเข้าไปเยอะแล้วพลังงานเนี่ยมันกลับมาเยอะนั่นคืออะไรนั่นคือคุณเจอน้ําเยอะถูกปะคุณเจอน้ําเยอะมันมีไฮโดรเจนอยู่เยอะมันถึงส่งไฮโดรเจนมันถึงส่งพลังงานกลับมาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมติว่าคุณยิงไปชนพลังงานตัวอื่นอย่างเช่นผมมีลูกแก้วลูกผมมีลูกแก้วไซส์มาตรฐานเนี่ยนะผมยิงไปชนลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วไซส์ใหญ่นึกออกใช่ไหมครับมันจะมีลูกแก้วไซส์ใหญ่ผมยิงไปชนลูกแก้วไซส์ใหญ่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกแก้วไซส์ใหญ่ขยับไหมครับลูกแก้วไซส์ใหญ่จะไม่ค่อยเอฟเฟกต์ถูกไหมครับฉะนั้นพลังงานที่ส่งเข้าไปก็จะหายไปหมดมันก็จะไม่มีพลังกัดพลังงานกลับมานั่นคือนั่นคือหลักการนะครับนั่นคือหลักการเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ที่ต้องการสื่อดังนั้นจุดประสงค์ง่ายๆของนิวตอนหลอกก็คือนิวตอนหลอกจะวัดปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในฟอร์เมชันนะครับจะวัดปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในในฟอร์เมชันนะครับนั่นคือ หลักการง่ายๆนะครับพลังงานของนิวตันนะครับจะอยู่ประมาณ0.025 eV ซึ่งแตกต่างจากตัวของเดนซิตี้ใช่ไหมครับแตกต่างจากตัวของแกมมาเลดฉะนั้นดีเทกเตอร์ของนิวตันก็จะเป็นดีเทกเตอร์ที่จับค่าพลังงานคนละช่วงกันนะครับดีเทกเตอร์ที่ใช้แกมมาเลก็จับช่วงพลังงานที่มาจากของตัวโพแทสเซียมใช่ไหมครับส่วนดีเทกเตอร์ที่ของเดนซิตี้ก็จะจับช่วงพลังงานที่มาจากของซีเซียมนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตัวนิวตันหลอกก็จะจับจาก พลังงานของช่วงที่เขาใช้เป็นซอสนะครับผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนต้องไปดูนิดนึงว่าอะไรเป็นซอสของตัวตัวนิวตัลหลอกนะครับอืมไม่นี่มีบอกไหมโอเคนี่นะครับคือซอสซอสที่ใช้ในนิวตัลหลอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอะอเมริเซียมกับแบเรียมหรือแล้วก็กลุ่มของพวกอะพูโตเนียมหรือว่าแบเรียมนะครับนี่คือตัวหลักๆที่ที่เขาใช้กันนะครับจะแตกต่างเห็นไหมครับก็คือตัวด density จะใช้ซีเซียมนะครับซีเซียม1น7าในขณนะที่ตัวนิวตันเนี่ยจะใช้ อะเมริเซียมนะครับอะเมริเซียมกับเบริลียมนะครับหรือว่าพูโตเนียมกับเบริลียมก็ได้ฉะนั้นก็คือพอมันซอร์สมันแตกต่างกันเนี่ยมันก็ให้ค่าพลังงานที่แตกต่างกันนะครับดีเทคเตอร์ที่วัดก็จะวัดออกมาคนละตัวนะครับฉะนั้นจะไม่มีการสับสนกันของตัวนี้แน่นอนนะครับโอเคไหมครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับก็คือว่าเวลาที่นิวตันเนี่ยนะครับถูกยิงออกไปจากตัวหลอกหรือว่าแกมมาเลเนี่ยถูกยิงออกไปจากตัวหลอกนะครับ ช่วงแรกนะครับช่วงแรกเลยเนี่ยอะตอมของไฮโดรเจนตอนที่แอบสอพลังงานที่เรายิงเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดการถูกกระตุ้นนะครับมันจะเกิดการถูกกระตุ้นฉะนั้นช่วงแรกของการถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะปล่อยค่าพลังงานออกมาค่าหนึ่งหลังจากที่มันถูกกระตุ้นพอสมควรแล้วนะครับพลังงานเริ่มเสถียรมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาอีกค่าหนึ่งฉะนั้นช่วงของพลังงานที่ถูกปล่อยกลับมานะครับหลังจากที่หลังจากที่มันถูกกระตุ้นเนี่ย มันจะมีสองช่วงคือช่วงที่เป็นช่วงพลังงานสูงกับช่วงที่เป็นช่วงที่พลังงานต่ำก็เลยส่งผลให้เครื่องมือของเราเนี่ยมีสองตัวก็คือตัวที่วัดช่วงที่เป็นพลังงานสูงกับตัวที่วัดช่วงที่เป็นพลังงานต่ำนะครับนั่นคือหลักการว่าทําไมตัวนิวตอนหลอกถึงมี2ตัวนะครับฉะนั้นพอเรามาดูกราฟกราฟนี้นะครับก็คือช่วงแรกนะครับนิวตอนนะครับถูกยิงออกมาจากซอร์สของเราใช่ไหมครับนิวตอนถูกยิงออกมาจากซอร์สของเรานะครับเข้ามา นะครับเข้ามาชนกับตัวทาร์เก็ตนิวเคลียสก็คือไฮโดรเจนนะครับช่วงแรกพอชนปุ๊บช่วงแรกเนี่ยนะครับตัวทาร์เก็ตนิวเคลียสของเราหรือไฮโดรเจนของเราเนี่ยมันจะแอบสอบพลังงานแล้วมันจะปล่อยพลังงานออกมาค่าหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่พลังงานค่อนข้างสูงหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มันปล่อยพลังงานจนมันเริ่มอยู่นิ่งเนี่ยนะครับพลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะเริ่มต่ําลงก็จะเป็นช่วงที่มีค่าพลังงานต่ําค่ารังสรีแกมมาเลตที่ปล่อยออกมาก็จะต่านะครับดังน ช่วงแรกคือช่วงที่พลังงานสูงนะครับเราเรียกว่าเป็น ep t h อ r m a l เห็นไหมครับค่าพลังงานจะอยู่ตั้งแต่อยู่ในช่วงประมาณตรงนี้สีเขียวทั้งหมดจนถึงประมาณ10 ev นะครับจนถึงประมาณ10 ev ส่วนช่วงที่2คือช่วงที่เริ่มอยู่ตัวละคือช่วงเทอร์โมนะครับก็คือช่วงนี้นะครับนิวตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.25 0.025 ev นะครับก็คือเป็นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงนี้ทำให้ทำให้นิวตันหลอกของเรานะครับมี2ประเภทคือนิวตันหลอกที่วัด ep เทอร์โม กับนิวตอนหลอกที่วัดเทอร์โมนะครับนิวตอนหลอกที่วัดเทอร์โมนะครับจะมีอยู่สองช่วงนะครับก็กลายเป็น S N P วัด E P เทอร์โมกับ C N L วัดเทอร์โมนะครับดังนั้นก่อนจะไปต่อนะครับผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่านิวตอนหลอกยิงรังสีแกมมาเรย์เข้าไปในฟอร์เมชันใช่ไหมครับยิงรังสีแกมมาเรย์เข้าไปในฟอร์เมชันโดยซอสท,ที่เขาใช้จะเป็นกลุ่มของพวกอเมริเซียมนะครับอเมริเซียม เบริเดียมแล้วก็พูโตเนียมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากเดนซิตี้พลังงานที่ถูกยิงออกไปนะครับพอไปกระทบกับไฮโดรเจนนะครับพอไปกระทบกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนจะถูกกระตุ้นแล้วปล่อยพลังงานออกมา ค่าพลังงานที่ปล่อย,อ,ยออกมาเนี่ยก็จะเปล่อยออกมาในรูปแบบของรังสีแกมมาเรย์เหมือนกันนั่นคือสาเหตุที่ว่าหนังสือหลายๆเล่มจะเรียกกลุ่มนิวตอนหลอกว่าเป็นแกมมาแกมมาเรย์หลอกก็คือยิงแกมมาเข้าไปแล้วก็วัดแกมมากลับมาซึ่งมันเป็นแกมมาคนละตัวกับที่ยิงเข้าไปนะครับค่าพลังงานออกมาก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือพลังงานช่วงที่พลังงานสูงเราเรียกว่าเป็นอีพีเทอร์อมคือช่วงแรกช่วงที่เป็นเอ็กไซสเตตนะครับนี่นะครับช่วงที่เป็นเอ็กไซสเตตคือช่วงที่กลาลังดีดแหละดึงออกใช่ไหมครับกำลังด หลังจากที่ทุกอย่างเริ่มอยู่ตัวเนี่ยนะครับคุณก็จะเริ่มซึมฉะนั้นค่าพลังงานที่ปล่อยออกมาตอนหลังก็จะเริ่มลดลงก็จะเป็นกลุ่มของเทอร์โมนะครับตัวนิวตันหลอกที่วัดช่วง E ีพเทอร์โมเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มหลอกที่เราเรียกว่า S N P ก็คือไซส์วอลนิวตันหลอกส่วนกลุ่มที่วัดเทอร์โมก็คือ C N L หรือว่าคอมบินเซชนิวตันหลอกเดี๋ยวรายละเอียดจะว่ากันในสไลด์ถัดไปนะครับนี่คือหลักๆนะครับนี่คือหลักๆโอเคไหมครับก็สําหรับข้อมูลก็น่าจะประมาณนนนี้ะะครร Lock, ะครรรััับบบสําหวตอลก ดังนั้นนะครับสิ่งที่วัดได้จากตัวนิวตันลอกนะครับ what is m i c u b a i nitorlock n i t o r l o วัดอะไรนะครับหลักๆก,ก็คือนิวตันลอกจะวัดไฮโดรเจนคอนเซนเทชันจะวัดปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในแมททริอลอย่างที่ผมพูดไปช่วงต้นของวิดีโอนะครับอย่างที่ผมพูดไปช่วงต้นของของวิดีโอนะครับถ้าคิดถึงหินอย่างเดียวคิดถึงแร่ประกอบหินอย่างเดียวไม่มีอะไรที่เป็นไฮโดรเจนเลยดังนั้นตัวที่เป็นไฮโดรเจนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟูดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Fruit. นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่นิวตอนหลอกวัดก็คือนิวตอนหลอกจะวัดไฮโดรเจนใช่ไหมครับวัดปริมาณของไฮโดรเจนถ้าสมมุติว่าชั้นหินของเรามันไม่มีไฮโดรเจนนะครับถ้าสมมุติว่าชั้นหินของเรามันไม่มีไฮโดรเจนหรือมีอยู่น้อยนิวตอนหลอกพอเรายิงเข้าไปเนี่ยมันเจอไฮโดรเจนไหมมันไม่เจอไฮโดรเจนมันก็จะวิ่งไปต่อถูกไหมครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆทําให้มันไม่สามารถกลับมาที่ดีเทคเตอร์ได้ทัน นะครับมันไม่สามารถกลับมาที่ดีเทคเตอร์ได้ทันฉะนั้นสิ่งที่นิวตอล็อกจะดีเทคก,ก็คือดีเทคว่ามันเป็นโลโ p รซิตีนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่นิวตอลล็อกจะวัดนะครับเรามักจะเรียกว่าวัดไฮโดเจนอินเด็กนะครับไฮโดเจนอินเด็กคืออะไรไฮโดเจนอินเด็กคือการวัดปริมาณของไฮโดเจนต่อยูนิตวอลุ่มของฟอร์เมชันนะครับเมื่อจับฟอร์เมชันมาในวอลุ่มที่เท่ากันนะครับสมมุติว่าผมเอาฟอร์เมชันมาเท่ากับขนาด1คิวบิกนิว นะครับผมเอาฟอร์มิชันเข้ามาเท่ากับ1คิวบิกนิวเนี่ยนะครับเทียบกันแล้วมันมีไฮโดรเจนอินเด็กซ์อยู่เท่าไหร่นะครับนั่นคือหลักการของความหมายของคําว่าไฮโดรเจนอินเด็กซ์นะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่นิวตันหลอกวัดนะครับทุกคนน่าจะเคยเล่นเกมนี้นะครับแวร์สไม่วอเตอร์ก็คือนิวตันหลอกจะบอกว่าน้ำเฮ้ยน้าคุณอยู่ไหนน้ําอยู่ไหนมีน้ําอยู่เยอะไหมนะครับซึ่งจากตัวนี้นะครับเราสามารถเอามาเทียบได้นี่คือตารางแสดงไฮโดรเจนอินเด็กซ์ของแมทเท i a รประเภทต่าง นะครับในกรณีของน้ําจืดนะครับน้ําจืดนะครับจะมีค่าไฮโดรเจนอินเด็กซ์อยู่ที่1นะครับส่วนน้ําเค็มจะมีค่าไฮโดรเจนอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณ0.9นะครับคอร์ดไฮโดรเจนอินเด็กซ์น้อยมากประมาณ0.01นะครับพวกถ้าเป็นแซนซอลเนี่ยนะครับแทบจะวัดไม่ได้เลยนะครับของถ่านนะครับถ่านในกลุ่มที่เป็นลิกไนท์นะครับไฮโดรเจนอินเด็กซ์จะค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นพวกแอนท์ไซต์จะค่อนข้างต่ำนะครับมีเทนนะครับค่าไฮโดรเจนอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณ0.49 นะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นแก๊สเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำเนี่ยค่าโพลูซิตี้ที่วัดได้ก็จะจะต่ำลงมานั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมหินเชลถึงมีค่าโพลูซิตี้ที่สูงเพราะว่าในตัวของเชลเนี่ยมีน้ำอยู่เยอะมากนะครับสิ่งที่นิวตันหลอกวัดคือวัดนั่นมีน้ำอยู่เยอะไหมนะครับนั่นคือหลักการของนิวตันหลอกนะครับโอเคนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับนิวตันหลอกนะครับจะสามารถแบ่งออกเป็นอีพีเทอร์โม แล้วก็เทอร์ก็คือวัดในช่วงที่เป็นเอ็กไซสเตตคือช่วงที่พลังงานกลับมาสูงกับวัดช่วงที่เป็นเทอร์โมสเตตคือช่วงที่เป็นช่วงที่กลางๆละคือช่วงที่ไม่มีการถูกกระตุลละ้แล้วนะครับดังนั้นจุดประสงค์ของการวัดก็จะแตกต่างกันนะครับจะวัดแตกต่างกันซึ่งลักษณะการวัดก็จะขึ้นกับค่าพลังงานของนิวตอนที่เราวัดนะครับดังนั้นถ้าแบ่งตามสตรของการวัดเนี่ยนะครับเราจะสามารถแบ่งนิวตอนหลอกได้เป็น3ประเภทตามนี้นะครับแบ่งนิวตอนหลอกได้เป็น3ประเภทอันแรกคือ GNT นะครับแต่ปัจจุบันอันนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลด้วยผมคงไม่เอามาเอาม,เอามาพูดนะครับแต่สไลด์ของบริษัทชล์มเนี่ยเขายังมีตัวนี้อยู่แต่ก็ไม่ให้ดีเทลนะครับตัวถอดมาก็คือไซวอลนิวตันนะครับไซวอลนิวตันโพลิสตี้หรือว่าเอสเอตัวนี้จะถูกออกแบบมาสําหรับอีพีเทอร์สุดท้ายนะครับ CNL CNL คือ c o m p พนเซชันนิวตัก็คือจะวัดตัว t h e r m โมนะครับแล้วก็ถูกพัฒนามาเป็น Dual p p o o o i t y c m ด s อ t e Newton หรือว่า DNL นะครับหรือว่า DNL ฉะนั้น แบ่งง่ายๆนะครับอันแรก GNT ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับสองก็คือไซส์วอลนิวตันวัด EP t h เทอร์ CNL วัดเทอร์ a l al, แล้วก็ CNL ถูกพัฒนามาเป็น DNL Dual Porosity c o m p e n s a t e n e w t o n เดี๋ยวดีเทลเราจะมาว่ากันในชลด์ต่อไปนะครับอ่ะมาดูรูปนี้นะครับ GNT นะครับ GNT ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับจะมี CNL นะครับวัด Thermal นะครับ SNP วัด EP Thermal ม นะครับ DNL DNL คืออะไร DNL คือหลอกที่ถูกออกแบบมาให้ควบรวม SNP กับ c n l เข้าด้วยกันนะั่นคือมันวัดครบช่วงเลยวัดทั้ง EP Thermal แล้วก็วัดทั้ง Thermal นั่นคือผมถึงบอกว่ามันเป็นรุ่นพัฒนานะครับมันเป็นรุ่นพัฒนาโอเคนะครับนี่คือหลักการทำงานของตัวนิวตันนะครับซอสจะอยู่ข้างล่างคล้ายๆคล้ายๆดสตี้เห็นไหมครับซอสจะยิงนิวตันออกไปนะครับแล้วก็จะมีตัวใกล้ กับตัวไกลสําหรับเทตเตอร์ตัวใกล้จะวัดอีพีเทอร์มนะครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับตัวไกลก็จะวัดตัวเทอร์โมนะครับตัวไกลก็จะวัดตัวเทอร์โมนี่คือหลักการทํางานของตัวตัวนิวตันนะครับยิงรังสีแกมมามร์เข้าไปคนละสีกันเลยเห็นไหมครับพอตัวไฮโดรเจนถูกแกมมามร์ตัวนี้กระตุ้นก็จะปล่อยแกมมาเร์อีกตัวหนึ่งกลับมาเป็นสีเขียวนะครับนี่คือความแตกต่างของเดนซิตี้หลอกกับนิวตันหลอกนะครับสำหรับไซวอลนิวตันนะครับไซวอลนิวตันนะครับจะวัดอีพีเทอร์โมสเตตนะครับ ตามปกตินะครับก็จะเป็นสกิดเมาส์ก็คือจะเป็นแผ่นเพศ1เพดแปะไปที่แปะไปที่ผนังนะครับซึ่งจะทําหน้าที่เป็นดีเทกเตอร์นะครับ S&P n นะครับหลักการของเข้าที่สําคัญกนะ็คือรันได้ในโอเพนโฮเท่านั้นนะครับไม่ว่าในหลุมคุณจะเป็นฟูอิดประเภทไหนก็ตามนะครับจะเป็นน้ําจะเป็นแก๊สจะเป็นอะไรก็แต่แล้วแต่ก็คือต้องเป็นโอเพนโฮพูดง่ายๆคือมัน,ม,นม,มันไม่สามารถรันในเคสโฮได้นะครับเวอร์ติคอ e ์เรสูซชั่นนะครับประมาณ2ฟุตนะครับ เมอร์ติคอและโซลูชันประมาณ2ฟุตเดิฟออฟอินเวสติเกชันอยู่ประมาณ4ถึง12นิ้วนะครับขึ้นอยู่กับไฮโดรเจนคอนเซนเรชันก็ถ้าเทียบกันถ้าเทียบกับเดซิตี้ก็ถือว่าเข้าไปได้ลึกกว่าเดซิตี้มัน2ถึง4นิ้วแค่นั้นจำได้นะครับ2ถึง4นิ้วแค่นั้นปัญหาใหญ่ของนิวของ SP นะครับก็คือหมัดเค้กนะครับหมัดเค้กจะส่งผลกับกับลักษณะของแพทที่มันไปสัมผัสกับผนังหลุมรวมถึงถ้าหลุมคุณเจาะได้ไม่ดีแพทก็จะ ฟิตกับผนังหลุมได้ไม่ดีก็จะส่งผลให้เออร์เลอร์ได้นะครับในขณะที่คอมบิเนชันดิวตอนนะครับคอมบิเนชันดิวตอนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นเมนเดลไทส์นะครับคำว่าเมนเดลไทส์ก็คือเป็นเหมือนกับกระป๋อยื่นไปติดกับผนังนะครับแล้วก็มีช็อสเป็นดีเทกเตอร์นะครับสองตัวนะครับเป็นช็อตกับรองเพื่อใช้ในการแยกช่องว่างเหมือนกับฟิกระยะนะครับฟิกระยะเพื่อให้การอ่านมันมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับ CnL นะครับดีเทกเตอร์นะครับตามปกติจะดีเทค ในช่วงที่เป็นเทอร์โมลนะครับช่วงที่เป็นเทอร์โมสเตตนะครับซึ่งตามปกติจะมี2 Detector นะครับโดยที่มีระยะห่างที่ถูกฟิตไว้ให้มันเหมาะสมกับการอ่านค่านะครับเหมือนกับไซตที่ต้องมี2 d e t e c t o r ตอคือต้องการปรับแก้ว่าอันเนี้ยเป็นอ่เป็นค่าของมัดเค้กนะกับอีกอันนึงเป็นค่าของฟอร์เมชันนะครับอย่างอันนึงเป็นค่าของฟอร์เมชันสาระสำคัญน่าจะอยู่ที่ที่ตรงนี้นะครับก็คือ C N L นะครับรันได้ในหลุมที่เป็น Liquid Cofill เท่านั้น นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเพนโฮลหรือเคสโฮลนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นพวกแอร์ดิวิลิ่งจะใช้งานไม่ได้ฉะนั้นแต่ละตัวมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับแต่ละตัวมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับเ e ฟออฟอินวสติเกชันของตัว CNL จะอยู่ที่6ถึง16นิ้วคือเข้าไปได้ลึกกว่าด้วยความที่มันเป็นเดอร์มอลสเตตนะครับ e r t i c a l Resolution อยู่ที่ประมาณ2ฟุตไม่ต่างจากตัว SP นะครับข้อดีของของ CNL มีค่อนข้างเยอะนะครับข้อดีของ CNL มีคอเอ็คเอ เขาจะตัดเอฟเฟกของลักษณะของหลุมทิ้งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของหลุมหรือว่าการที่หมัดเคกคุณไม่เรียบหรือหลุมคุณไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นข้อดีมากๆก็คือมันรันในเคสโฮได้ตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยนะครับบล็อกที่รันในเคสโฮได้นี่มีค่อนข้างจํากัดนะครับลองไล่มาดูซิมีอะไรบ้าง s p ไม่เหมาะในการรันในเคสซิงโฮถูกไหมเพราะมันมันไม่มันไม่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุ Re ซิท์รันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีการแลกอ่ามันไม่มี ตัวโซนิกโซนิกรันได้แต่จะมีเออร์เลอร์ในบริเวณที่เป็นเคสซิ่งซีเมนต์ก่อนจะเข้าสู่ฟอร์เมชันใช่ไหมครับอ่าเดนซิตี้นะครับเด n ซิตี้ก็รันได้นะครับแต่คุณก็ต้องรีเช็คดีๆถูกไหมครับคุณก็ต้องเช็คดีๆว่า้ออันนี้มันเป็นของของของเหล็กไหมนะครับแต่กรณีของนิวตันนิวตันไม่ยุ่งกับใครเลยถูกไหมครับนิวตันสามารถรันได้เพราะมันไม่สนใจมันจะเป็นเหล็กเหล็กก็ไม่ได้มีไฮโดรเจน นะครับฉะนั้นนิวตันไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับแต่ที่สาคัญคือคุณต้องมั่นใจว่ามันเกินระยะที่มันสามารถที่จะวัดได้นะครับมันเกินระยะที่มันสามารถที่จะวัดได้แล้วก็ตามปกตินะครับนิวตันมักจะถูกลันคู่กับหลอกตัวเหน่เสมอซึ่งหลักๆแล้วก็คือดเนซิตี้หลอกนะครับหลักๆแล้วก็คือดเนซิตี้หลอกเนี่ยมักจะลันคู่กันนะครับอันนี้เป็นคอมเพนเซนิวตันโปรไฟล์นะครับเวลาที่ทูลันก็คือเห็นไหมครับตัวขาของมันนะครับจะดันมันไปอยู่ที่ผนังหลุมนะครับซอสก็ นะครับไอตัวใกล้ก็จะวัดตัวที่กลับมาเร็วหน่อยอตัวไกลก็จะวัดตัวที่กลับมาช้าหน่อยแล้วก็ทำการปรับแก้เนื่องจากเอฟเฟกของตัวอินเวชชันได้นะครับนี่คือหลักๆนะครับเวลาที่เขาลันทูเนี่ยนะครับก็กลุ่มของโพลูซิตี้หลอกก็จะลันในลักษณะนี้นะครับก็จะมีอันต้าโซนิกอยู่ข้างล่างมีเดนซิตี้แล้วก็นิวตอนเรียงกันอย่างนี้นะครับก็คือโซนิกอยู่ล่างสุดนะครับตามด้วยเดนซิตี้แล้วก็ตามด้วยนิวตอน นะครับเวลาที่เขาต่อคือปัจจุบันเนี่ยนะครับตัว p พ l o c i t y หลอกมักจะรันเป็นเซตคู่กับตัวทุกหลอกเลยที่เราเรียวกว่า Super Combo โบทริปเปิลคออะไรเงี้ยนะครับโอเค นะครับเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นสไลด์แสดงการเปรียบเทียบกันของ SNP กับตัว c n l นะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็อย่างตัว SP เนี่ยเป็นแผดท้ายก็คือเป็นแบบเป็น,ผนแ,ผแ,ผแ,ผแผ่นแผดไปแตะกับผนังส่วนนี้เป็นแมนเดลอะไรคือเป็นแมนเดลก็คือจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับใครที่เรียนใครที่เรียนตัวโปรเอ็นมาแล้วนะครับก็คําว่าแมนเดลก็จะเหมือนเหมือนของแก๊สลิฟนั่นแหละนะครับแต่จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคืออันนี้สามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับช่วงในการวัดถ้าเป็น SN;P ก็จะัด SNP <laughs> นะครับ สอนนานเริ่มหิวนะครับ S&P นะครับก็จะเป็นวัด E ี t h e r อ a l มส่วน C&L นะครับก็จะวัด t h อ r m a l นะครับ Depth of Investigation นะครับ S&P ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วแต่จริงๆแล้วในนั้นถ้าย้อนกลับไปที่สไลด์จะอยู่ที่เท่าไหร่นะ4-12ใช่อมั้ยครับในขนาดที่ตัว C&L นะครับจะอยู่ที่6-16นะครับแต่นี้ก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณสัก12คือเข้าไปได้ลึกกว่านะครับ เดฟเ e สโซลูชันอันนี้คือ v e r ร์ติ l อ e s o l สโซลูนะครับตัว SNP จะดีกว่านิดหน่อยนะครับอันอี่นก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับลองไปไล่ดูนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว DNL DNL หรือว่า Dual p r r o s i t y c o m p e เ s a t e n e w ด o n นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาซึ่งทำการรวมข้อดีของ SNP กับ CNL เข้าด้วยกันก็นกคือ SNP วัด EP Thermal ใช่ไมวัด The r m a ม DNL จับมันวัดทั้งคู่เลยวัดทั้ง E P ้ h อ r m เ l อลย นะครับฉะนั้นก็คือจะสามารถาวัดได้ละเอียดยิ่งขึ้นแต่แน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายมันก็มันก็สูงขึ้นคือตัวนี้รวมข้อดีทั้งหมดของ2อ,อันเข้ามาหมดเลยนะครับ DNL2 นะครับจะมีดีเทกเตอร์ที่วัด E p พ h e r m a l 2ตัวแล้วก็2ตัวอีก2ตัวที่วัด The r m a l ฉะนั้นความหมายคือมันมี4ดีเทกเตอร์ <c oughs> มันมี4ดีเทกเตอร์นะครับจากซอสเดียวนะครับแล้วก็สามารถนะครับ วัดได้ดีในกรณีที่หลุมมันมีแก๊สเพราะว่ามันจะช่วยในการแปลความได้ละเอียดมากขึ้นนะครับสาระสำคัญน่าจะอยู่ตรงข้างล่างนี้ครับสามารถรันได้ในหลุมที่เป็นลิควิดโฮลฟิลหรือว่าแอร์ก็ได้คือรันได้ทุกแบบอะ่ะนะครับจะมีน้ำโคลนแบบ Air แบบน้ำแบบน้ำมันรันได้หมดโอเพนโ c a s คสโฮ e รันได้หมดผมนึกบอกว่ามันเป็นข้อดีของมันรวมข้อดีของสองอันเข้าด้วยกันเอาแล้วข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือแพงครับค่าใช้จ่ายจ,จะสูงขึ้น นะครับคือถ้าคุณไม่มีความจําเป็นต้องใช้เขาก็คงไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับนี่คือสรุปภาพรวมของนิวตอนหลอกนะครับมาถึงตรงนี้แล้วถ้าใครมีปัญหาสงสัยก็เก็บคําถามไว้แล้วก็ส่งมาถามผมอีกทีลวกันเดี๋ยวเรามาต่อกันนิดนึงนะครับแล้วเราคํานวณยังไงอะตั้งแต่พูดมาไม่มีสรรมการเลยอะนะครับตัวโพลูซิตี้ของตัวโซนิกมีสมการใช่ไหมมีไวรีนิวตันไม่ใช่เดน s ิตี้ก็มีสมการแต่นิวตันไม่เห็นมีสมการเลยนะครับนิวตอนหลอกเป็นหลอกตัวหนึ่งในหลอกที่ไม่มีสมการรนะคับ ในการคำนวณของนิวตันหลอก no e q u a t i o n t equation คือไม่มีสมการที่ใช้ในการคำนวณเลยข้อมูลที่ได้จากตัวหลอกถือว่าเป็น porosity เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ข้อข้าสำคัญคือค่า porosity ที่ได้เนี่ยมันเป็น limestone porosity เพราะว่าเขาเทียบกับหลอกที่เขาเรียกเทียบกับหินที่เป็น limestone ดังนั้นเราต้องทำการปรับแก้นะครับในการปรับแก้จะใช้ฉากนี่คือฉากที่ใช้ในการปรับแก้นะครับซึ่งถ้าเราดูจากฉากฉากนี้นะครับถ้าเราดูจากฉากฉากนี้ อเคนะครับเราจะเห็นว่ามันมี2ส,สีก็คือสีน้ำเงินเป็น S&P n ก็คือ E.P. Thermal สีแดงเป็น C.N.L. ใช่ไหมครับพอเรามาดูนะครับเห็นไหมจะมีลามโซนนะครับลามโซนเป็นเส้นสีดําเส้นเดียวคือแม้ว่าจะเป็น S&P n หรือ C.N.L. เนี่ยถือว่าอยู่บนเส้นนี้เหมือนกันทั้งหมดถ้าสมมุติว่าค่าโพโลสิสตี้ที่อ่านได้จากหลอกจะอยู่ที่แกน x ตัวนี้นะครับเท่ากับ10นะครับ10ปึ๊บลากขึ้นมาเห็นไหมครับลากขึ้นมาจานถึงจุดนี้ นะครับลากขึ้นมาจนถึงจุดนี้แล้วก็ลากเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณ10เหมือนกันนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ10เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะมีเออร์เลอร์จากสเกลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าง่ายๆคือตามปกติถ้าอ่านตรงนี้ได้เท่าไหร่ฝั่ง y ก็ะจะได้เท่ากันแต่กรณีของแซนนะครับถ้าคุณอ่านลามโซนโพลาริตี้ได้10นะครับถ้าคุณอ่านลามโซนโพลาริตี้ได้10นะครับสมมุติอ่านตรงนี้สมมุติตรงนี้เป็น10นะครับแซนความเป็นจริงแล้วถ้าเป็น c n l ถ้าเป็น c n l เนี่ยจะได้สูงกว่าจะได้ประมาณ14 ในขณะที่ S&P จะได้ต่ำกว่านิดหน่อยนี่คือความหมายนะครับฉะนั้นนั่นคือเราอ่านมาได้จากหลอกยังไงเราก็ต้องมาอ่านฉาดแล้วก็ปรับแก้นะครับเราก็จะมาอ่านฉาดแล้วก็ปรับแก้นะครับนั่นคือนั่นคือหลักการนะครับนั่นคือหลักการในการอ่านส่วนโดโลไมก็ค่าก็จะต่ํากว่าความเป็นจริงเพราะว่าไฮโดรเจนอินเด็กของโดโลไมต่ํากว่าลามโซนนะครับในขณะที่ไฮโดรเจนอินเด็กของลามโซนเนี่ยนะครับต่ํากว่าแซนโซนนะครับค่าก็เลยจะออกมาในลักษณะนี้นะครับ โอเคไหมครับอย่างเงี้ยนะครับ24% porosity ปอร์เซ็นต์โพของลามโซนจะเท่ากับ27% porosity ของ์เซ็นต์โพนสโตนนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบให้คุณเห็นนะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงแก๊สบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าเราพบแก๊สหรือชั้นแก๊สนะครับนิวตรอลอกจะจะวิเคราะห์ได้ยังไงตามปกตินะครับด้วยความที่เราจากที่พูดมาเนี่ยนิวตรอลอกมันจะทํางานได้ดีมากในกรณีที่มันเป็นน้ําถูกไหมครับหรือกรณีที่ในช่องว่างเนี่ยเป็นลิควิด เป็นของเหลวแต่ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยนะครับถ้าเป็นแก๊สเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเป็นแก๊สเนี่ยแก๊สมันก็มีมีไฮโดรเจนถูกปะแก๊สมันก็มีไฮโดรเจนพอเรายิงแกมมบเลยเข้าไปไปโดนไฮโดรเจนที่อยู่ในแก๊สเนี่ยแน่นอนไฮโดรเจนก็จะต้องปล่อยพลังงานกลับมาถูกไหมครับมันก็ต้องปล่อยพลังงานกลับมาพอปล่อยพลังงานกลับมาเนี่ยตัวหลอกเราก็ต้องสามารถวัดค่าได้ตัวหลอกเราก็ต้องสามารถวัดค่าได้าาดไดฉะนั้นตัวนิวตอนหลอกก็วัดค่า โพลูซิตี้ของชั้นแก๊สได้เหมือนกันแต่ปัญหาใหญ่ก็คือค่าโพลูซิตี้ที่วัดได้ของชั้นแก๊สเนี่ยมันจะต่ํามากนะครับเอ้าทำไมมันถึงต่ํามากนะครับทำไมมันถึงต่ํามากสาเหตุที่มันต่ํามากเนี่ยก็เพราะว่าด้วยความที่แก๊สเนี่ยมันมีไฮโดรเจนอยู่ในอะตอมของมันนะครับแล้วตอนที่มันอยู่ในฟอร์เมชันเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่มันฟุ้งกระจายนะครับมันอยู่ในลักษณะที่มันฟุ้งกระจายเพราะคุณยิงแกมมาร์เข้าไปเจอไฮโดรเจนตัวแรกไฮโดรเจนรับพลังงานที่ เข้ามาถูกกระตุ้นเสร็จไฮโดรเจนก็จะปล่อยพลังงานกลับมาถูกไหมครับปล่อยแกมมาเลกกลับมาแกมมาเลกพอวิ่งกลับมามันยังไม่ทันถึงซอสอ่ะมันไปเจอแก๊สอีกตัวหนึ่งพอลักษณะของแก๊สมันฟุ้งกระจายอยู่แก๊สอีกตัวหนึ่งก็รับพลังงานของแกมมาเลกที่ถูกปล่อยออกมาจากแก๊สตัวแรกเมื่อกี้แล้วก็ถูกกระตุ้นใหม่แล้วก็ปล่อยกลับไปใหม่ปล่อยไปปล่อยมาปล่อยไปปล่อยมาอยู่ในฟอร์เมชันสุดท้ายไม่กลับมาที่ดีเทคเตอร์อารมณ์จะเหมือนกับอารมณ์นะครับจะเหมือนกับ คุณวิ่งเข้าไปในฝูงชนแล้วก็ให้วิ่งออกมามันง่ายไหมครับลองจินตนาการดูนะครับมีฝูงชนฝูงใหญ่อยู่ประมาณร้อยคนนะครับแล้วก็ผมให้คุณวิ่งเข้าไปเอาของแล้ววิ่งกลับมาแน่นอนคุณจะถูกชนตูวอะไรเต็มไปหมดนะครับทําให้มันจะกลับมาได้ช้าพอกลับมาได้ช้าดีเทคเตอร์เราก็เลยไม่ดีเทคฉะนั้นถ้าเป็นชั้นแก๊สถ้าเป็นชั้นแก๊สนิวตอลล็อกมักจะดีเทคว่ามันโลโปรซิตี คือโลไฮโดเจนอินเด็กทั้งทั้งที้จริงๆแล้วมันมันไม่ได้โลโปรสตีจึะนั้นมันมันจะเป็นเอเร์เห็นไหมครับมันจะเป็นเอเร์ที่เกิดขึ้นนะครับของของชั้นแก๊สนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับมันจะมีสไลด์ที่จะพูดถึงในตัวนี้สําหรับบทต่อไปนะครับทีนี้เหมือนเดิมนะครับทุกหลอกเราต้องพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหลอกนะครับก็ไล่ตามปกติเลยมาเริ่มที่ลิโทโลจีนะครับซึ่งหลอกทุกหลอกนะครับเราจําเป็นที่จะต้องรู้ลิโทโลจีไม่งั้น มันเออเล์แน่นอนถึงแม้ว่าตัวนี้จะไม่ได้คำนวณแต่คุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยไอที่คุณอ่านมันเป็นแซนโซนมันเป็นรามโซนหรือว่ามันเป็นโดโลไมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณรู้ว่ามันเป็นแซนแซนแโซนค่าหลอกที่คุณอ่านมาได้เนี่ยคุณก็ต้องปรับแก้ตามฉากถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นรามโซนเนี่ยคุณก็ไม่ต้องปรับแก่ฉะนั้นเหมือนกันกับทุกๆหลอกคุณต้องรู้ริทโลจีนะครับถัดมาเชลเชลสาหรับนิวตอนหลอกมีผลมากเพราะว่านิวตอนหลอกจะอ่านค่าโพลูซิต สูงเนื่องจากดีเทคน้ําในเชล์นะครับดีเทคน้ําในเชล์ฉะนั้นอันนั้นเป็นเป็นตัวนี้เป็นเป็นตัวหลักเลยนะครับมา,า,าร์กดาวไว้ด้วยนะครับประเภทของฟูอิดนะครับถ้าเป็นน้ํานะครับถ้าเป็นน้ําไม่มีเอฟเฟกเลยนะครับถ้าเป็นน้ําจะไม่มีเอฟเฟกโดยเฉพาะน้ําจืดนะครับส่วนถ้าเป็นน้ําเค็มก็มีเอฟเฟกเล็กน้อยนะครับจะลดลดค่ายโดยใช้ดีเทคลงเล็กน generous, ้อยฉะนั้นมักจะอ่านได้เป็นโล่โพลิสตี้นะครับมักจะอ่านได้เป็นโล่โพลิสตี้แต่ถ้าเป็นกลุ่มของพวก ไฮโดรคาร์บอนนะครับถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนเนี่ยค่าก็จะไม่ต่างจากน้ํามากฉะนั้นถ้าเป็นลิควิดไฮโดรคือถ้าเป็น oil, ออยล์อะนึกออกใช่ไหมครับถ้าเป็นน้ําถ้าเป็นออยล์นะครับถ้าน้ําไม่เค็มมากนะครับมันจะไม่ค่อยส่งผลแต่ถ้าเป็นแก๊สนะครับนิวตรอนหลอกจะอ่านได้โลมากนะครับจะอ่านได้ได้โลโพปรซิตี้นะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญคอมเพกชันคอมเพกชันไม่ส่งผลต่อนิวตรอนหลอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สนใจเรื่องของการคอมเพกนะครับเซคัอนดารีโพปรซิตี้อันนี้ก็เหมือนการค่านิวตรอนหลอกวัดออกมาเป็นทัท่วทั่ นะครับ total porosity จากนั้นตั้งแต่พูดมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอีก density newton เนี่ยค่า p พ r o ิ i t y ได้ค่า p พ r o ิ i t y ที่ได้ถือว่าเป็น total p พ r o ิ i t y นะครับสุดท้ายเลยนะครับมัดเค้กนะครับมัดเค้กจะส่งผลในกรณีที่ในกรณีที่มันมันอะไรนะหนึ่งคือมันหนา สองคือพวกแร่ประกอบที่ใช้ในการทํามัดเค้กหรือว่าน้ําหนักของหมัดเค้กอะไรพวกนี้นะครับอาจจะส่งผลแต่ว่าก็นิดหน่อยนะครับอันนี้เราคงไม่ค่อยสนใจมันมากนะครับขนาดของหลุมนะครับบอ r e h o l e e f e c t ถ้าหลุมมันเจาะไม่เรียบนะครับเป็นพวกลาฟโ h o เนี่ยนะครับแน่นอนส่งผลถูกไหมครับเพราะว่าตัวหลอกเนี่ยถูกถูกรันติดกับผนังหลุมนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามแก้โดยใช้ t ด o detector นะครับเพื่อใช้ในการชดเชยเรื่องของตัวอ่าล h ฟฟิง o ฮนะครับ แล้วก็ขนาดของหลุมนะครับถ้าเกิดขนาดมันใหญ่เกินไปก็ส่งผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวทูไม่สามารถที่จะรันติดกับผนังหลุมได้นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของนิวตันหลอกนะครับผมย้ําอีกทีนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือนิวตันหลอกทำงานยังไงนิวตันหลอกคือยิงรังสีแกมมาเล์เข้าไปในฟอร์เมชันถูกไหมครับแล้วก็วัดรังสีแกมมาเล์ที่กลับมาซึ่งเป็นคนละตัวกับที่เรายิงเข้าไปแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมครับก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นวัดอีพีเทอร์ก็คือ SNP แล้วก็ วัดเทอร์อลก็คือ cnl นะครับโดยที่เมื่อรวม2ตัวเข้าไปก็กลายเป็น dnl ดีเทลต่างๆลองไปอ่านเพิ่มเติมเอานะครับถ้ามีปัญหาก็ถามผมมาได้อีกทีหนึ่งฉะนั้นสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมก็คงขอจบไว้แค่นี้นะครับค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างสำคัญมากนะครับงั้นผมขอจบวิดีโอชุดนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน